สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญานะคะกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลค่ะรายการพุทธธรรมนำปัญญาเป็นรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องและดีงามนะคะเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางที่ท่านผู้ชมสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ค่ะประเด็นที่เราพูดคุยกันนะคะท่านผู้ชมคะในวันนี้เราจะเห็นเลยถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยนะซึ่งเทียบได้ว่าเป็นศาสนาประจำชาติเพราะมีประชาชนเป็นจำนวนมากนับถือพระพุทธศาสนาแต่ในขณะเดียวกันนะคะบทบาทของพระพุทธศาสนายานอยู่ในต่างแดนที่ไม่ใช่ประเทศไทยพระพุทธศาสนาของเรามีความสำคัญมีบทบาทอย่างไรวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่อยากให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้นะคะและเราก็ได้มีโอกาสอย่างยิ่งค่ะที่ได้กราบนิมนต์นะพระเดชพระคุณนะคะท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะคะก็คือท่านพระราชมหาเจติยาภิบาล นะคะท่านเมตตามาสนทนาธรรมในเรื่องนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรค่ะขออนุญาตพระอาจารย์เรียกท่านเจ้าคุณตอนได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ยินดีเลยยินดีเลยเพราะว่าพี่น้องประชาชนนะฮะจะคุ้นเคยนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันต้องเรียนท่านผู้ชมนะคะว่าท่านเจ้าคุณอาจารย์เจ้าคุณต่อของเราอะนะฮะนอกเหนือจากเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดที่วัดอรุณราชวรารามของเราแล้วนะฮะพระอาจารย์นะฮะท่านยังเป็นที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศนะคะแล้วพระอาจารย์ก็ยังเป็นผู้ก่อตั้งวัดอรุณสหราชอาณาจักรเมืองนอร์วิชโอ้โหท่านผู้ชมไกลมากไกลมากแล้วก็ยังทำให้หลายๆคนนึกสงสัยด้วยนะคะว่าต้องถามว่าพระอาจารย์ไปก่อตั้งไปก่อตั้งวัดอรุณสหราชอาณาจักรที่เมืองนอร์วิชได้อย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์คะไปได้เพราะความต้องการของโยมเราไม่ได้ไปสร้างด้วยความที่ว่าเราอยากไปสร้างวัดแต่ที่เราไปสร้างเพราะว่าโยมที่นั่นเนี่ยต้องการอยากมีวัดอยากมีวัดอยากมีที่พึ่งอยากมีหลักให้เขาเหมือนว่าถ้ามีวัดแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ดูเหมือนว่ามีญาติผู้ใหญ่มาอยู่ด้วยจะได้ปกปักรักษาได้คุ้มครองเขาได้แนะนำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามได้อะไรที่เผลอเรือไปก็จะดึงกลับมาได้อยากมีที่พึ่งแล้วที่สหราชอาณาจักรมีพี่น้องคนไทยหรือผู้นับถือพระพุทธศาสนาเยอะไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เข้าใจว่าเป็นหมื่นแต่ในโซนที่วัดตมาอยู่ก็น่าจะอยู่ประมาณ 2-300 คนแต่ก็โดยรอบๆเพราะว่าเมืองนอริชเนี่ยเป็นเมืองใหญ่เจ้าค่ะเป็นเมืองใหญ่แล้วก็มีวัดที่อยู่รอบนอกก็ไกลกันมากไกลก็น่าจะครึ่งวันกว่าจะถึงกันโอ้ไกลจริงๆนะถ้าเดินทางครึ่งวันใช่ครึ่งวันที่นั่นคนค่อนข้างจะลำบากลำบากคือไม่มีที่พึ่งเมื่อไม่มีที่พึ่งก็อยากจะอยู่ใกล้พระอยู่ใกล้พระรัตนตรัยและเป็นที่มาของการที่พระอาจารย์ต้องเดินทางไปถึงเมืองนอร์วิชสหราชอาณาจักรแล้วก็ไปก่อตั้งวัดอรุณได้อย่างไรเจ้าคะไปก่อตั้งเพราะว่ามีเจ้าวาดที่อยู่เมืองลีดตอนเรามีวัดไทยมีวัดไทยอยู่ที่นั่นก่อนบอกว่าท่านเจ้าคุณพอจะเมตตามาช่วยโยมได้ไหมมาสงเคราะห์โยมได้ไหมที่เมืองนอร์วิชก็ถามว่าเมืองนอร์วิชอยู่ที่ไหนก็บอกว่าอยู่เหมือนบ้านนอกอยู่เหมือนบ้านนอกซึ่งเพราะว่าบ้านนอกนี่ก็ไกลอยู่นะแล้วก็ไม่มีวัดเพราะว่าส่วนมากวัดก็อยู่ค่อนข้างในเมืองเจ้าค่ะต่อมาก็บ้านนอกก็บ้านนอกเพราะเราคนบ้านนอกอยู่แล้วเราก็ไปอยู่ที่เมืองนอริชขออนุญาตคนบ้านนอกอยู่แล้วพระอาจารย์บ้านนอกพื้นเพภูมิลำเนาต่อมาอยู่จังหวัดชัยภูมิอยู่จังหวัดชัยภูมิเป็นคนชัยภูมิโดยกำเนิดอีสานบ้านเรานะฮะอีสานบ้านเราเป็นคนชัยภูมิพอเราไปอยู่ที่นั่นก็ตอนแรกก็ลำบากเพราะว่าการยอมรับของคนมีเฉพาะคนไทยในกลุ่มเดียวเล็กๆไปถึงนี่เราไปประกาศเลยว่าเราเป็นวัดไทยเลยไหมเจ้าค่ะหรือว่าต้องเป็นสำนักสงฆ์ก่อนเหมือนที่ประเทศไทยเจ้าค่ะถ้าอยู่ที่นู่นต้องจดเป็นสมาคมเป็นสมาคมคือเป็นสมาคมคนไทยสมาคมวัดอรุณสหราชอาณาจักรเมื่อเป็นสมาคมเราก็ทำกิจกรรมภายใต้กฎหมายของประเทศอังกฤษซึ่งก็ต่างจากเมืองไทยเมืองไทยเราต้องจดเป็นสำนักสงฆ์ต้องขึ้นทะเบียนต้องหลายๆอย่างแต่ที่นู่นถ้าคนไทยจดทะเบียนเป็นสมาคมเราก็ดำเนินกิจกรรมเหมือนวัดในเมืองไทยทั้งหมดเราไปถึงที่ไหนก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองของเขาในขณะที่เราอยู่ประเทศอังกฤษอันนี้เล่าตั้งแต่ว่าเราไปอยู่ครั้งแรกเนี่ยลำบากตั้งแต่ปีไหนเจ้าค่ะพระอาจารย์ไปอยู่ตั้งแต่ปี2558 58 507 58ประมาณนั้นเกือบร่วมจะ10ปีแล้วนะเจ้าพอไปตั้งได้สักพักหนึ่งก็เจอโควิด
เริ่มแรกเราไปอยู่ที่นู่นก็อยู่ด้วยความลำบากคือการปรับตัวของพระเจ้าพระสงฆ์ที่ท่านไปอยู่เพราะว่าไปเจอทั้งหิมะไปเจอทั้งทุกอย่างที่ท่านไม่เคยเจอท่านต้องเจอแต่ท่านก็ต้องอยู่ให้ได้เพราะว่าพระธรรมทูตที่ผ่านการอบรมจากเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างจะฝึกมาด้วยดีฝึกความอดทนไม่ว่าจะเป็นอดทนในเรื่องอากาศอดทนในเรื่องทุกอย่างของต่างประเทศซึ่งไม่ใช่บ้านเราแล้วเราอยู่ที่นั่นเราต้องทำตัวเป็นเยี่ยงหรือว่าทำประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างเพื่อให้ชาวต่างชาติเขายอมรับเราให้ได้คือถ้าจะว่าไปแล้วเคร่งครัดเข้มงวดยิ่งกว่าอยู่ประเทศไทยมั้ยเจ้าคะเหมือนกันที่เมืองไทยเข้งยังไงที่นู่นก็เหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าพอไปอยู่ต่างประเทศคนก็จะมองว่าโอ้ท่านไปอยู่เมืองผู้ดีแต่ข้อวัดปฏิบัติเหมือนเมืองไทยหมดแต่อาจจะรับบทบาทหนักหน่อยก็คือเราต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่นั่นให้ได้เพราะที่นั่นไม่ใช่บ้านเราเมื่อไม่ใช่บ้านเราต้องทำที่นั่นให้เป็นบ้านเราให้ได้ด้วยวิธีไหนเจ้าคะด้วยวิธีก็คือผูกใจคนผูกใจคนก็คือสิ่งแรกก็ใช้หลักธรรมของสังฆวัตถุ4เลยคือการเป็นผู้ให้วัดเราก็อยู่ในฐานะเป็นผู้ให้พาโยมเป็นผู้ให้ให้ได้พาโยมที่นั่นเป็นผู้ให้ผูกมิตรด้วยการเป็นผู้ให้เช่นวัดเราอยู่กลางหมู่บ้านเจ้าค่ะท้ายบ้านหัวบ้านก็มีบ้านคนเวลามีกิจกรรมเราก็เชิญเข้ามาเพื่อมารับประทานอาหารมาเพื่อแสดงสัมพันธภาพหรือมิตรภาพที่ดีต่อกันเขาก็เริ่มเห็นคนไทยว่าคนไทยมาทำกิจกรรมกันยังไงเขาก็เห็นจากการที่เราเชิญเขามาร่วมเป็นเกียรติเมื่อมาเป็นเกียรติบ่อยๆเขาก็เริ่มซึมซับเข้าไปว่าอ๋อต้องทำแบบนี้ใช่ไหมคุณสวดมนต์ยังไงคุณนั่งสมาธิยังไงอันนี้หมายถึงคนไทยหรือว่าคนต่างชาติชาวต่างชาติก็คือคนไทยเราต้องฝึกให้ได้ก่อนฝึกคนไทยเราเองฝึกคนไทยให้ได้ก่อนเมื่อฝึกคนไทยได้เขาก็เห็นว่าคนไทยอยู่แล้วเป็นสังคมที่เขาอยากอยู่ด้วยอะไรที่บอกว่าเป็นสังคมที่เขาอยากอยู่ด้วยเจ้าค่ะที่ชาวต่างชาติเพราะคนไทยเนี่ยสิ่งแรกที่เราเห็นคือรอยยิ้มยิ้มเก่งยิ้มเก่งทักทายเพราะคนเราไม่มีทุกข์เพราะมีหลักธรรมทางพุทธศาสนาในการครองตนครองเรือนจึงทำให้การดำรงชีวิตของคนที่นั่นเนี่ยดีขึ้นตามลำดับเพราะใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาที่พระธรรมทูตอยู่ที่นั่นคอยเชื่อมโยงหรือว่าคอยแนะนำการแสดงธรรมที่นั่นอาจจะไม่เหมือนประเทศไทยที่ต้องนั่งเทศนั่งสอนแต่การแสดงธรรมที่นั่นอาจจะเป็นการสนทนาโยมพี่อยู่ที่ไหนโยมพี่ทำอะไรก็ทักทายคุยกันเหมือนพี่น้องเพราะเราอยู่ที่นั่นเหมือนญาติเหมือนญาติผู้ใหญ่เมื่อเขาไปอยู่ใกล้เราก็พยายามดึงเขามาอยู่ในวัดเชื่อไหมว่าพระสงฆ์ที่อยู่ที่นั่นน่ะไปครั้งแรกน่ะแม้กระทั่งสามีเองก็ไม่ยอมรับที่ภรรยาคนไทยทำไมมาที่สมาคมวัดอรุณอย่างไรเจ้าคะทำไมต้องมาวัดนี้บ่อยอมั้งมีมือมีเท้าทำไมต้องเอาอาหารไปให้มั้งเขาไม่ยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจเรื่องแรกก็แค่มาส่งภรรยาแล้วก็กลับนานๆเข้าก็เริ่มมาส่งพระก็เชิญมาดื่มกาแฟเชิญมาดื่มน้ำเชิญมาอะไรเขาก็เห็นมิตรภาพที่เรามีต่อเขาเขาก็เห็นสิ่งที่ภรรยาเขาทำเช่นจากการที่ภรรยาเป็นคนใจร้อนพอเริ่มเข้ามามีวัดเข้ามาใกล้วัดใกล้ภรรยาเขาเป็นคนมีความใจเย็นขึ้นแล้วก็มีเหตุผลมากขึ้นแล้วก็อะไรที่ฟุ่มเฟือยก็ประหยัดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเห็นได้ว่านี่ผลจากการที่ภรรยาเขาเข้าวัดคือในความรู้สึกของพวกนะฮะพระอาจารย์ก็คือเวลาเราใช้ชีวิตปกติก็ดีนะแต่ถ้าเราอยู่ใกล้พระพุทธศาสนาหรือเห็นพระสงฆ์เราก็จะมีความรู้สึกว่าทำให้เรานึกถึงหลักธรรมมากขึ้นแล้วก็เราก็จะประพฤติปฏิบัติตัวให้อยู่ในศีลในธรรมมากขึ้นเพราะว่าคนไทยที่ไปอยู่ที่นั่นก็คงรู้สึกทำนองเดียวกันพอเห็นพระเหลืองเห็นพระอาจารย์มีความสุขก็มีความสุขขึ้นแล้วมีความสุขเอ้ยเราก็นึกถึงหลักธรรมคำสอนเพิ่มมากขึ้นคนไกลบ้านนะคนไกลบ้านสิ่งที่เขาหอยหาก็คือความเป็นไทยความเป็นไทยอยากอยู่ใกล้วัดอยากอยู่ใกล้คนไทยแต่คนไทยที่อยู่ที่นู่นน่ะวัดเราดีประสบความสำเร็จอย่างหนึ่งคือวัดเราดึงเอาความเป็นสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เข้าไปอยู่ในวัดด้วยวิธีการไหนคะสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศาสนาปุ๊บชัดเจนเพราะว่าพระสงฆ์ก็เป็นตัวแทนของสถาบันศาสนาแต่ว่าชาติกับพระมหากษัตริย์พระอาจารย์ทำอย่างไรคะคนไทยเหมือนไปอยู่ที่นั่นเหมือนคนกลุ่มคนชนคนน้อยอ่ะชนกลุ่มน้อยอยู่ที่นั่นจะทำอะไรก็ไม่กล้าเปิดเผยเพราะว่ามีจำนวนน้อยไม่กล้าเปิดเผย บางทีก็ไม่กล้าแสดงตนว่าตัวเองเป็นคนไทย
เพราะบางทีเขาดูถูกนะเราอยู่ที่นั่นดูถูกชาวเอเชียบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเราทำยังไงจะให้คนเขายอมรับเราได้เมื่อไปอยู่เราทำเราก็ด้วยการวิธีแนะนำโยมพาโยมเป็นผู้นำเป็นคนเสียสละให้ได้มีกิจกรรมของชาติเขาเราก็ไปร่วมกิจกรรมในนามสมาคมเรามีกิจกรรมอะไรก็ไปแม้กระทั่งงานศพซึ่งเป็นงานของคริสต์แต่ว่าเป็นสามีของคนไทยพระสงฆ์ก็ไปคนไทยเองก็ไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยเอาแสดงความเป็นไทยให้เขาซึ่งบางทีญาติห่างๆคนต่างชาติบางทีเขาไม่ไปอ่ะแต่นี่ไม่ใช่ญาติแต่แค่รู้จักคุ้นเคยกันแต่เราไปร่วมงานเขาได้คนไทยไม่ต้องห่วงเลยคนไทยเราไปขาวดำนี่เราต้องรีบไปการแสดงมิตรภาพการแสดงตรงนี้เป็นเรื่องที่งดงามอยู่แล้วคนไทยเพราะอาศัยหลักธรรมในคำสอนของพุทธศาสนาเมื่อเราทำอะไรก็ตามเมื่อแสดงออกมันเป็นสัญลักษณ์ของชาติชาติไทยเราอยู่เรียนเป็นสุขชอบความสงบนี่คือความเป็นชาติศาสนานี่สอนให้คนไทยเราเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขอยู่อย่างความเป็นไทยทำให้เขารู้จักประเทศไทยมากขึ้นพวกเราคนไทยก็เกาะกลุ่มรวมกันว่า We are come from Thailand สถาบันชาติก็มาเลยเราไม่ได้จัดงานประเพณีเฉพาะเทศกาลของคนไทยสงกรานต์เราก็มีนะที่นั่นอ่ะสงกรานต์ลอยกระทงอะไรเรามีเหมือนกับประเทศไทยโยมที่นั่นก็จะรอว่าเมื่อไหร่จะมีกิจกรรมของวัดเพื่อจะได้เจอคนไทยหลายๆเมืองอยู่ร่วมกันแล้วมันเป็นวัฒนธรรมที่ดีมากที่มาเนี่ยไม่ใช่มาถวายปัจจัยอะไรอย่างเดียวนะท่านคนไหนมีอาหารอร่อยซึ่งเป็นอาหารไทยด้วยนะไม่ใช่อาหารฝรั่ง คนนั้นคนนี้มีข้าวหม้อแกงหม้อเนี่ยมันย้อนกลับไปถึงอดีตได้เพราะคนไทยที่นั่นน่ะแสดงความเป็นไทยชัดเจนข้าวหม้อแกงหม้อมารวมกันแลกกันแบ่งปันกันเนี่ยมันเป็นความเสน่ห์ของคนไทยคนไทยอยู่ที่ไหนก็เป็นแบบนี้ใช่คนไทยอย่างพระอาจารย์คะช่วงโควิดเพราะพระอาจารย์บอกว่าช่วงนั้นพระอาจารย์ก็ยังอยู่ที่สหราชอาณาจักรโอ้โหแล้วเราอยู่กันยังไงเจ้าคะพระอาจารย์ช่วงโควิดดีอย่างอาตมานี่ปลอดภัยเพราะว่าก่อนโควิดอาตมาบินกลับเมืองไทยไม่กลับแต่ก็ยังมีพระท่านอยู่คือท่านพระมหากัพพบช่วงนั้นเป็นช่วงที่ท่านมหากัพพบอยู่เราก็อยู่ด้วยความลำบากนะแต่เราต้องอยู่ให้ได้ตมาโทรไปถามท่านว่าจะกลับไหมเพราะเที่ยวบินเที่ยวสุดท้ายแล้วท่านมหากัพพบนี่น้ำใจท่านสุดยอดมากท่านบอกว่าอาจารย์ครับอย่าให้ผมกลับเลยเพราะว่าเดี๋ยวโยมไม่มีเพื่อนเห็นไหมโยมไม่มีเพื่อนแล้วถ้าผมไปเดี๋ยวโยมจะตกใจท่านก็รู้ว่าท่านก็เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจให้ท่านก็อยู่ที่นั่นแหละแล้วก็ไม่ได้ไปไหนแล้วก็กฎหมายของอังกฤษเขาเข้มงวดมากไม่ใช่เข้มงวดแค่กฎหมายทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายจะไม่เข้ามาในเคหสถานของคนใดคนหนึ่งหรือของคนอื่นก็มีหน้าที่อย่างเดียวก็คือแค่บ้านตนจะขับรถก็ได้คนเดียวมีผู้โดยสารก็ไม่ได้ต้องขับคนเดียวแต่ในช่วงภาวะโควิดเนี่ยมันเป็นโอกาสดีของวัดมากเป็นนาทีทองของวัดทำไมจึงกล่าวเช่นนั้นเจ้าคะเพราะในขณะที่วัดอยู่ปกติมีญาติโยมมาวัดมีญาติโยมมาปฏิบัติมีกิจกรรมร่วมกันได้ด้วยความเข้มแข็งเพราะเราอาศัยร้านอาหารคนไทยที่อยู่ในเมืองนอริตและใกล้เคียงแต่คราวนี้โยมลำบากขายของไม่ได้ลูกน้องตกงานตัวเองต้องประคองอยู่ตลอดประคองเพื่อให้ลูกน้องตัวเองมีอยู่มีกินแต่ไม่มีรายได้วัดเราเองก็ต้องช่วยโยมแล้วเราด้วยความเป็นไทยเนาะเราไปอยู่ที่ไหนบ้านเราก็มีแจกลงทานมีอะไรก็ชวนโยมกันชวนโยมก็ด้วยการใช้ระบบการสื่อสารว่าวันนี้เราไปแจกอาหารคนไร้บ้านไหมพระอาจารย์คะขออนุญาตเรียนถามนะแต่ว่าในสถานการณ์อย่างโควิดทุกคนก็ไม่รู้ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงความเป็นอยู่จะเป็นยังไงเงินจะพอใช้ไหมอาหารจะพอกินไหมแต่การที่วัดเราหรือพระสงฆ์เราไปชวนทำกิจกรรมแบ่งปันอย่างนั้นไหวหรือคะพระอาจารย์หนักไหมคะลำบากก็ตอนแรกก็ไม่คิดนะคิดว่าทำแล้วมีความสุขทำไปก่อนทำแล้วมีความสุขคิดจะให้อย่างเดียวเลยคิดจะให้พอเราให้เราเป็นเห็นรอยยิ้มมันมีความสุขเวลาเราไปแจกข้าวกล่องเนี่ยนะแจกข้าวกล่องมีไข่ดาวมีหมูสับหรือว่าผัดกะเพราอะไรเงี้ยฝรั่งเปิดเห็นมาเฮ้ยอ้าวอยู่คนไทยเหรอรู้จักอาหารไทยเรานี่เรามีความสุขมากโอ้ยเธอเป็นคนไทยใช่ไหมดีใจมากฉันเพิ่งได้ทานอาหารเนี่ยเขาเราเป็นคนไทยนะแต่เห็นชาวต่างชาติเป็นแบบนั้นนะเรามีความสุขนะนี่ไทยแท้ๆเลยนะเป็นเพื่อนมนุษย์ไปถึงที่ไหนก็ยังนึกเวลามีปัญหาต้องเอาของไปแจกเขาต้องเอาของไปช่วยเขานี่มันคือคนไทยแท้ๆเราเลยนะครับมันติดเป็นอุปนิสัย อุปนิสัยแค่เราเห็นว่าคนอื่นได้รับความสุขจากเราให้เนี่ยยิ่งเห็นรอยยิ้มเราเขาเนี่ยเรามีความสุขมากกว่า
กว่าที่เราให้เขาด้วยนะคือให้ยังปกติแต่ถ้าเขาเห็นบอกว่าอยู่คนไทยเหรออยู่คนไทยเหรอสองเท่าเลยใช่บ้านคุณดูแลกันอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็ยังบอกว่าโอ้เป็นมิตรภาพที่ดีมากหลังจากที่เราเริ่มเอาอาหารไปแจกคนไร้บ้านเนี่ยเราเองเราก็ไปด้วยความตั้งใจดีแต่ว่าด้วยความที่พอเป็นโรคโควิดมากขึ้นการแจกของอาหารคนไร้บ้านก็ไม่มีละเพราะต้องเข้าอยู่ในระบบของกฎหมายเขาเช่นถ้าเราอยากจะเอาอาหารให้คนเราต้องไปในที่ทางเขาจัดให้เช่นโรงพยาบาลต้องการเข้ากล่อง300 300ก็คือคนไทยชอบแถมด้วยนะ310กล่องเผื่อเขาเบิ้ล เขาก็เอาแค่300ที่เขาขอที่เขาแจ้งอีก10กล่องก็ต้องเอากลับเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นว่าโอ้เขาชอบมากบ้านเราในชอบแถมเอาไปนะเผื่อเบิ้ลของเราต้องเผื่อนะขาดขาดก็ไม่ได้พอดีก็ไม่ได้ต้องเกินไว้ก่อนคนไทยเราเกินไว้ก่อนเอาให้อิ่มไว้ก่อนนี่คือความเป็นไทยมันน่ารักนะแล้วเราเห็นอย่างนี้ไม่ใช่เห็นเฉพาะในหมู่คนไทยในเมืองไทยแต่เรากลับไปเห็นความเป็นไทยที่งดงามที่ต่างประเทศแล้วบ้านนั้นก็ไม่ใช่บ้านเราแล้วเราไปช่วยเขาในภาวะที่เราเองก็ลำบากอย่างเมื่อกี้ที่ถามว่าแล้วปลายทางรู้ไหมว่าเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงคุณจะมีเงินดูแลเขาได้ตลอดไหมอันนี้น่าอัศจรรย์พอยิ่งให้ยิ่งได้หมายความว่ายังไงพอยิ่งให้ยิ่งได้เนี่ยพอเราเริ่มทำครั้งแรกคนเห็นเขาก็อยากมีความสุขบ้างเขาก็อยากได้บุญบ้างเขาก็บอกว่าวันนี้คิวใครหนูรับได้ไหมหนูขอเป็นเจ้าภาพร่วมเชื่อไหมว่าเราทำอย่างนี้เป็นเดือนเราอยู่ได้นานขนาดนั้นเลยได้เป็นเดือนโดยเป็นคนไทยนี่แหละสลับสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพอย่างนี้อาจารย์พอวันหนึ่งร้านอาหารเองพอเขามีต้นทุนเขาก็ขอรับเองด้วยไม่ใช่เพียงแต่ว่ารับจากเราอย่างเดียวเมื่อเขามีต้นทุนวันนี้หนูขอทำช่วยวันนี้หนูรับเป็นเจ้าภาพเองทุกคนช่วยเหลือกันแบบนี้เนี่ยไม่อบอุ่นได้ยังไงคนไทยอบอุ่นได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเพราะมีวัดเป็นหลักอบอุ่นไม่ใช่แค่คนไทยนะอบอุ่นไปถึงเจ้าของบ้านเขาเลยนะชาวอังกฤษหรือชาวต่างชาติที่อยู่ที่นั่นเขาคงเซอร์ไพรส์นะมาทำกิจกรรมกับวัดทุกคนก็แฮปปี้แม้กระทั่งคนไทยเรานะเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐนั้นพอเริ่มเห็นคนไทยเอาอาหารไปแจกเขากลับกลายเป็นคนมีเขาเรียกว่าเป็นฮีโร่มีตัวตนคนไทยยอมรับหมดเมื่อก่อนก็เป็นเพียงแค่คนคนเดียวคนคนหนึ่งที่เป็นคนในองค์กรแต่จากการที่เราเริ่มทำประโยชน์ให้เขาเห็นว่าคนไทยเราทำประโยชน์ให้กับบ้านเขาคนนั้นกลับมีคุณค่าคนไทยที่อยู่คนในนั้นอ่ะกลับมีคุณค่าเพราะจากการกระทำความดีของคนไทยที่อยู่ข้างนอกจาก nobody เป็น somebody ขึ้นมาเลยจากน้ำใจของเรามันสืบต่อมันส่งต่อกันแบบนี้มันเห็นว่าเป็นความสุขมากนี่แสดงให้เห็นถึงบทบาทของวัดไทยพระสงฆ์ในต่างแดนบทบาทของพระสงฆ์อย่างชัดเจนเราสามารถที่จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจแล้วก็นำพาผู้คนเนี่ยปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนอย่างชัดเจนแล้วก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยแต่เท่านั้นไม่พอนะท่านผู้ชมเพราะที่เห็นที่พระอาจารย์เล่ามานี่คือในมิติของศาสนาในมิติของชาตินะแต่ที่พิเศษพระอาจารย์บอกว่าไม่ใช่แค่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นยังไงเจ้าคะพระอาจารย์คะเราอยู่ที่นู่นน่ะเราต้องเป็นคนมีเจ้าของหมายความว่ายังไงครับเราต้องมีภูมิคุ้มกันเจ้าค่ะเราลูกมีพ่อนะเราลูกมีพ่อเราลูกมีแม่นะพ่อเราคือใครพ่อเราคือพระเจ้าอยู่หัวพ่อเราจะตอนไปแจกข้าวเนี่ยเรายังไม่ได้เปิดเผยเลยว่าเราเป็นคนไทยหรือเป็นแค่เรามีรูปพระเจ้าอยู่หัวมีรูปสมเด็จพระสังฆราชไปด้วยคือเราอยากถ่ายภาพว่าเราทำเนี่ยเราทำความดีเนี่ยไม่ได้ทำเฉพาะเราทำแบบเรามีต้นฉบับแบบอย่างก็คือมีรูปพระเจ้าอยู่หัวด้วยสาธุแค่เราพาไปเขารู้เลยว่านี่คิงไทยแลนด์เขารู้เลยว่านี่คือกษัตริย์ของคุณใช่ไหมคือนี่คือราชาของคุณใช่ไหมเราบอกว่าใช่เขารู้ว่าเรานึกว่าเขาไม่รู้นึกว่ารู้เฉพาะเราแต่เขารู้แสดงว่าบารมีของพระองค์ท่านไม่ได้แผ่เฉพาะในเมืองไทยไปถึงต่างประเทศอันนี้จะเล่าให้ฟังอีกนิดหนึ่งว่าหลังจากที่เราเริ่มแจกโควิดเราได้รับรางวัลอันดับหนึ่งของประเทศอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องเชอริตี้ที่ช่วยสงเคราะห์ช่วยสงเคราะห์ของประเทศอังกฤษเลยค่ะของอังกฤษสมาคมวัดขออรุณสหราชอาณาจักรสหราชอาณาจักรไม่ใช่องค์กรของศาสนาคริสต์นะใช่เป็นองค์กรของรัฐบาลเป็นองค์กรของรัฐบาลเขาแต่ว่าจะใหญ่แค่ไหนไม่รู้แต่ถือว่าเราเป็นชาวต่างชาติที่ช่วยเขาได้เขาให้รางวัลซึ่งพระเองก็ยินดีในรางวัลนี้จริงๆอ่ะปลายทางเราไม่ใช่อย่างนี้นะปลายทางคือมิตรภาพ
กับความดีที่เราทำแต่สิ่งที่เราได้มันเป็นเกียรติยศของเราของคนไทยเราที่คณะสงฆ์ตลอดจนพี่น้องชาวไทยที่ทำที่นั่นตอนทำคงไม่รู้หรอกค่ะว่าเขามีรางวัลอะไรใช่ไม่รู้พวกนี้จะให้ใช่ไหมครับอาจารย์แต่เราทำด้วยความที่อยากให้อยากทำที่อยากให้เมื่ออย่างที่บอกมันส่งผลให้กับคนรอบข้างเราอาหารไปให้หน่วยงานพอเขารู้ว่าเป็นคนไทยมาช่วยคนไทยอยู่ในนั้นก็กลายเป็นคนที่สำคัญในองค์กรเขาเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรามองไม่เห็นแล้วเราไม่เคยคิดว่าผลที่เราได้รับกลับมาคืออะไรความสามัคคีเริ่มมากขึ้นหลังจากเราเจอความลำบากด้วยกันความสุขมันเกิดในขณะที่เราลำบากเจ้าค่ะไม่ทุกข์นะพุทธเจ้าเนี่ยให้รู้ว่ารู้ว่าทุกข์เพราะอะไรเจ้าค่ะหาเหตุแห่งทุกข์ให้ได้แล้วเรามาดับทุกข์ด้วยกันแต่เรามีความสุขจากการที่เราลำบากด้วยกันเจ้าค่ะเมื่อลำบากแล้วเรามาทำกิจกรรมเมืองไทยเราช่วงนั้นหลังจากที่โควิดเริ่มผ่านไปคนไทยก็ไม่ได้ทำอะไรเพราะต้องอยู่บ้านชวนกันทำอะไรล่ะปลูกผักปลูกผักปลูกผักผักไทยบ้างเพราะว่าเมล็ดพันธุ์ผักที่ประเทศอังกฤษก็มีขายแต่ว่าเวลาปลูกผักเนี่ยเราต้องปลูกในเรือนเพาะของเขาเพื่อเกี่ยวกับเรื่องของอุณหภูมิด้วยคือเราปลูกเพื่อไว้ทานไว้ทานเองทานเองไว้แจกคนใช่ไหมตอนนั้นปลูกผักทานเองหลังจากปลูกผักทานเองเริ่มมากขึ้นเพราะว่ามีเวลาว่างมากขึ้นเอาไปทำอะไรก็เอามาไว้ที่วัดเผื่อคนอื่นไม่มีทานเผื่อคนอื่นใช่เป็นศูนย์รวมใครมาก็จะได้หยิบวัดเองก็ประกาศว่าคนไหนมาวัดหรือไม่มีผักให้มารับที่วัดแล้วตู้เนี้ยก็เป็นแต่ตู้ผักตู้ผักนะเดี๋ยวก่อนพอพูดตู้ผักนี่ท่านผู้ชมคะเรานึกถึงอะไรรู้ไหมตอนโควิดเราจะมีที่เมืองไทยนะครับอาจารย์เราจะมีตู้ปันรักใช่ไหมตู้ปันสุกอะไรเงี้ยที่ช่วยกันทำเมืองไทยมียังไงต่างประเทศเราก็มีอย่างนั้นเมืองไทยมีได้ใช่ไหมตู้ปันสุกใช่ค่ะประเทศอังกฤษเราก็ทำได้เอาแล้วเขาเอาอะไรมาใส่ใครเอามาใส่คนไทยหรือคนไทยคนไทยก่อนเราเริ่มจากคนไทยเราก่อนเราก็ปลูกผักมาไว้ที่ไม่ใช่ผักอย่างเดียวแล้วตอนนี้เริ่มมีไข่เริ่มมีแยมที่เขาทำเองว่างๆเริ่มไข่เขาเลี้ยงไว้เยอะก็เอามาไว้ที่วัดก็มีตู้ใครลำบากแต่ว่าวัฒนธรรมโยมที่นั่นดีมากเจ้าค่ะคือมี2คนบ้านก็แค่4ฟองจะเกินนั้นก็ไม่เอาเผื่อคนอื่นมาเขาไม่โลภเผื่อคนอื่นมาเขาคิดถึงคนอื่นเพราะคิดถึงคนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเห็นแล้วญาติโยมเราทำไมน่ารักแบบนี้นะมีผักก็เอาแต่พอทานแล้วก็เหลือไว้ใช่คิดถึงคนอื่นอ้าวมีไหมตู้ไม่มีนี่บางทีขอให้พระถ่ายรูปแล้วส่งลงให้หน่อยว่ามีอะไรไหมไม่มีปุ๊บเขาว่างก็มาช่วงนั้นเป็นช่วงหิมะตกด้วยยิ่งลำบากโอ้ลำบากโยมเองก็มีอาหารมีอะไรก็ต้องเอามาฟิตให้ท่านมาหาเพราะว่าท่านอยู่รูปเดียวกลัวว่าพระจะอดด้วยนะตัวเองลำบากอยู่แล้วเนี่ยยังนึกถึงพระอีกว่ากลัวพระจะอดกลัวพระจะลำบากพระอาจารย์คะแล้วอย่างนั้นชาวต่างชาติเขาไม่สงสัยหรอว่าเอ้ยยูทำไมยูเอาอาหารไปไว้ที่นั่นล่ะทำไมไม่เก็บไว้ทานเองทำไมไปกันหลายคนจังบ้านนั้นไปบ้านนี้ไปเขาสงสัยเขาแปลกใจไหมก็เขาก็แปลกใจว่าสิ่งที่เราทำกันได้ยังไงบ้านอยู่ทำแบบนี้ใช่ไหมบ้านเขาอยากได้อะไรต้องไปซูเปอร์มาร์เก็ตต้องไปซื้อแต่บ้านเรามีการแลกเปลี่ยนบ้านเรามีการแลกเปลี่ยนอย่างที่เคยบอกตั้งแต่แรกว่าเราผูกมิตรด้วยการเชิญเขามาร่วมงานเชิญมารับประทานอาหารมาเชิญมาดูสังคมไทยเราคนไทยเราอยู่กันยังไงแบ่งปันกันยังไงพอเห็นเป็นสังคมแบ่งปันเขาก็มีความสุขกับเราด้วยนะเห็นรอยยิ้มคนไทยทักทายเจอคนอีสานอ้าวพูดอีสานกันเจอคนใต้พูดใต้จากการที่ไม่รู้จักกันเรารู้จักกันหมดเลยเพราะเอาวัดเป็นศูนย์กลางหลังจากที่เรามีตู้พระธรรมนำสุขก็คือผลจากโควิดนะผลจากโควิดเราก็มีอาหารแลกเปลี่ยนกันอะไรกันมีงานกิจกรรมโควิดซาเราก็เอาผักเนี่ยเริ่มเป็นวัฒนธรรมของวัดมีงานกิจกรรมก็มีผักมาวางไว้ท่านทูตที่อังกฤษก็ชอบไปแจกผักเพราะรู้ว่าผักวัดอรุณอร่อยชอบไปแจกผักทูตทหารอะไรก็ไปเพราะว่าได้ไปร่วมในกิจกรรมที่คนไทยเราสานต่อจากเมืองไทยทำแล้วมันหายคิดถึงบ้านทุกวันนี้ยังมีการปลูกผักส่งทุกวันนี้หนาวหนาวก็อาจจะหยุดเป็นพักๆพอเริ่มอากาศดีขึ้นก็ปลูกได้ใหม่และปลูกผักตรงนี้เฉพาะที่วัดอรุณสาราชอาณาจักรหรือว่าพี่น้องประชาชนคนไทยที่นู่นก็ทำตามเราเราปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนเนี่ยปลูกผักกันหมายถึงครอบครัวคนไทยที่นั่นใช่ครอบครัวคนไทยสร้างความเป็นตัวตนคือให้ตัวเองมีคุณค่าไม่ได้อยู่เพียงแต่ว่าดูแลสามีเราแม่บ้านเป็นแม่บ้านเราทำอะไรได้เราก็เพิ่มเริ่มมีการเลี้ยงไก่เลี้ยงมีคือเขาเห็นแล้วไม่จำเป็นต้องไปซื้อนี่
ของพวกนี้ไม่จำเป็นต้องไปซื้อพระอาจารย์ลดต้นทุนสามีด้วยสามีจะไม่ดีใจเหรออ๋อดีใจเพราะลดรายจ่ายใช่แต่นี่มันคลับคล้ายคลับคลาเหมือนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเราเลยหรือเปล่าครับอาจารย์ก็บอกแล้วไงเราลูกมีพ่อสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเราเดินลอยตามพ่อที่เราแม้นเราจะเดินได้ไม่เท่าท่านแต่ขอให้เราว่าเราเดินตามท่านเราช่วยตัวเองใช่เราช่วยตัวเองพึ่งพาตัวเองให้ได้ก็ฝรั่งเขาไม่ชอบได้ไงภรรยาลดต้นทุนของเขาอะผักไม่ต้องไปซื้อพริกอะไรก็ไม่ต้องไปซื้อถ้าเธอเข้าไปเดินไปห้างไปซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรหน่อยโอ้โหเตรียมเงินไว้เลยนี่ก็ต้องบอกว่าภรรยาคนไทยขยันประหยัดขยันประหยัดประหยัดอดออมเลยนะแล้วมือเย็นด้วยนะปลูกต้นไม้เนี่ยปลูกผักโอ้งามมากเลย ทุกคนยังยอมรับว่าคนไทยปลูกผักงาม เพราะมือเขาเย็นอ้าวเมืองเกษตรกรรมนะครับอาจารย์บ้านเราหลังจากที่เราเริ่มปลูกผักชวนคนไทยที่อยู่ที่นั่นปลูกผักกัน เอ๊ะมีโครงการของพระเจ้าอยู่หัวอยู่นี่ โครงการอะไรโครงการโคกหนองนาใช่โคกหนองนาทุกคนตลกมากเอ้ยอังกฤษมันมีโคกได้ยังไงเอ้ยอังกฤษมันมีหนองได้ยังไงมีนาได้ยังไงโคกหนองนาเราเพียงอาศัยชื่อว่าเราทำภายใต้โครงการนี้เอาโครงการนี้เป็นโครงการกาวใจคนทุกคนให้มีความรักสามัคคีกัน อาศัยโครงการโคกหนองนาของพระเจ้าอยู่หัวแม่พอพระอาจารย์พูดอย่างนี้นะฮะอาศัยโครงการโคกหนองนาของพระเจ้าอยู่หัวเป็นจุดเริ่มของความรักความสามัคคีเป็นกาวใจที่ทำให้คนไทยหรือแม้แต่ไม่ใช่คนไทยก็ตามนะมารักมาสามัคคีกันที่สหราชอาณาจักรต่างบ้านต่างเมืองต่างวัฒนธรรมพวกว่าน่าสนใจนะท่านผู้ชมคะในเรื่องนี้นะเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยต่อนะจากวันนี้แน่นอนนะเพราะว่าทางเจ้าคุณต่อเจ้าคุณอาจารย์ของเรานะนำโคกหนองนาโมเดลไทยแลนด์เนี่ยนะฮะไปอยู่ที่อังกฤษไปได้ยังไงไปได้ยังไงสิ่งที่อยากรู้นะเชื่อมั่นว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการก็คงอยากจะรู้ว่าหนึ่งไปได้ยังไงสองแล้วโคกหนองนาที่นั่นมันจะเป็นยังไงและยิ่งไปกว่านั้นนะโคกหนองนาที่ประเทศอังกฤษนะยังต่อยอดย้อนมายิ่งใหญ่แข็งแรงที่เมืองไทยได้ด้วยนะงั้นเดี๋ยวโอกาสหน้านะท่านเจ้าคุณอาจารย์ผู้ขออนุญาตขอเมตตาพระอาจารย์ได้คุยกันในเรื่องของโคกหนองนาโมเดลได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ยินดีเลยยินดีได้ค่ะฉะนั้นเดี๋ยวในช่วงท้ายรายการนี้ขอให้พระอาจารย์ได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะในมิติของพระสงฆ์พระพุทธศาสนาที่พึ่งของคนไทยในต่างแดนแล้วก็เป็นที่พึ่งของคนทั่วโลกได้ด้วยเจ้าค่ะอาจารย์สาธุอนุโมทนาพระสงฆ์ที่ไปอยู่ต่างประเทศไม่ได้หมายถึงว่าท่านไปอยู่เพียงแค่ไปสร้างวัดแต่ท่านไปอยู่ในฐานะที่ไปเป็นญาตินะไปเป็นญาติของโยมที่อยู่ที่นั่นเวลาที่มีความทุกข์ยากลำบากพระสงฆ์จะรู้ก่อนที่อื่นในคราวที่เราเห็นเมื่อเร็วๆเนี่ยโยมที่อยู่ต่างประเทศเพิ่งจะแต่งงานไปอยู่กับสามีเองก็เพิ่งเสียชีวิตพอไปเสียชีวิตเนี่ยการที่จะให้ครอบครัวเขายอมรับความเป็นคนไทยหรือเป็นลูกสะใภ้เนี่ยมันยากมากในที่สุดเนี่ยเขาก็ต้องออกจากบ้านเพื่อหาที่พึ่งก็มีวัดเป็นที่พึ่งให้เขาได้วัดเองก็ต้องพูดคุยกันแนะนำในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สำหรับเขาแล้วก็แนะนำญาติโยมว่าเรามีหนทางจะช่วยพี่คนนี้ได้ไหมโยมคนนี้ได้ไหมเราจะให้เขาอยู่ในอังกฤษได้ยังไงแต่ทุกคนก็ช่วยกันเพราะนั้นเนี่ยวัดไม่ใช่เป็นเพียงแค่วัดเพื่อไปขัดเกลากิเลสหรือไปสวดมนต์ไหว้พระแต่วัดเราเนี่ยเป็นทั้งศาสนสถานที่มีชีวิตในการช่วยเหลือคนในการช่วยเหลือคนเป็นที่พึ่งของคนไทยเป็นที่นะอำนวยความสะดวกในทุกๆเรื่องที่สามารถทำได้อันนี้ถือว่าเป็นหลักอย่างหนึ่งที่เราได้ใช้ในการนั่นก็คือหลักของความเมตตาความเมตตาอยู่ที่ไหนก็อบอุ่นมีความอบอุ่นใครเข้าหาก็มีความสุขปลอดภัยเพราะว่าเมตตาของพุทธเจ้าเรานี่แหละเราอยู่ที่ไหนก็มีความเป็นไทยยิ่งมีความสบายใจว่าเอาความเป็นไทยบวกกับเมตตาไปด้วยที่ไหนก็มีความสุขคนไปหาเราก็มีความสุขฝรั่งไปก็แฮปปี้มีความสุขเจ้าค่ะเอาละค่ะนับเป็นบุญของเรานะที่ได้สนทนาธรรมกันในวันนี้นะต้องขอกราบขอบพระคุณนะท่านพระราชมหาเจติยาภิบาลนะคะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารหรือว่าท่านเจ้าคุณต่อนะฮะนมัสการด้วยความเคารพเจ้าค่ะครับสาธุค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะผู้ประกัน